กันครับว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาในวันนี้จะเจ๋งขนาดไหนวันนี้เอาอะไรมาอะไรไก่อะไรคืออะไรเตารักโลกครับครับเกี่ยวกับไก่คือเป็นเตาย่างไก่ถูกต้องนะครับเตาย่างไก่ใครๆก็มีปัญหาเตาย่างไก่คืออะไรครับพี่ตาครับก็ย่างไม่ทันไงขายดีใช่ครับผมลูกค้าจะตอบจะโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นปัญหาเตาย่างไก่คือควันครับเวลาย่างไก่เนี่ยเห็นไหมรถเข็นไก่มาควันเนี่ยโอ้โหเหม็นด้วยเหม็นมากแล้วมันมาติดตัวครับผมไปหมดแล้วยังไงมันคืออะไรครับนี่มันคืออะไรครับเป็นเตาไก่ย่างฮะก็คือเตาไอ้สี่เหลี่ยมนี่เป็นเตาไก่ย่างเหรอเนี่ยมันยังไม่ได้แปลงร่างครับนี่มันต้องแปลงร่างก่อนหลายคนอย่านึกว่านี่ฟิลิปลิซ่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เตาไก่เชิญเลยครับกรรมการเชิญเลยนะครับก็คือเตาไก่ย่างพรสวรรค์ทั้งหมดจะเวลาฝนตกเขาจะเลื่อนเข้าข้างในแล้วมีฝาปิดก็เวลาเขาแปลงร่างเขาก็จะออกมาโอ้สนุกโอ้โหจากรถเข็นธรรมดาธรรมดาสามารถแปลงร่างกายเป็นเตาย่างไก่ที่ไม่ธรรมดาได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะพิเศษขนาดไหนประเด็นหลักๆก็คือว่าเป็นเตาไก่ย่างครับเป็นเตาไก่ย่างแล้วก็เก็บได้ปิดได้เปิดได้เคลื่อนย้ายได้ประเด็นมีอะไรอีกครับแล้วมันไงมันจะไม่มีควันได้ยังไงตรงไหนอ่ะยังไงครับก็คือควันของเขานี่จะน้อยนี่ผมยืนอยู่ตรงหน้านี้เลยนะเนี่ยไม่มีอะไรปะทะผมเลยเนี่ยครับยังไม่จุดว้านะครับผมพี่พระกุ้งพี่จะมาช่วยขายของหรือจะมาทำให้เสียของกันครับเนี่ยผมว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะจุดหรือไม่จุดกันแน่เดี๋ยวตกลงมันจุดหรือยังนี่ตอนนี้ตอนนี้อุ่นๆอยู่ฮะอุ่นๆคือแปลว่าอะไรมันก็คือมันสามารถที่จะปรับเชื้อเพลิงคืออะไรเป็นถ่านฮะทั่วไปทั่วไปแบบไหนก็ได้ใส่เข้าไปยังไงครับเป็นถ่านใส่ไปยังไงใส่ก็สามารถที่จะกดลิฟต์ฮะเดี๋ยวยกขึ้นอีกทีนี้ยกขึ้นมาอย่างนี้สบายๆแล้วก็ค้ำเอาไว้เพื่อที่จะยังไงใส่เชื้อเพลิงก็คือเขี่ยถ่านเวลาไฟลุกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไฟไหม้ไฟติดขึ้นมาจากความร้อนของเตาเนี่ยมันติดอะไรล่ะพอไฟลุกเสร็จปุ๊บเราก็มาเขี่ยได้ให้มากให้น้อยก็ยกได้เราก็ยกหนียกหนีความร้อนของไฟโอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าคิดได้ยังไงครับเนี่ยระบบไก่สะดุ้งหนีไฟระบบนี้จะมีเจ้าตัวตะแกรงที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างเหล็กที่สานไขว้กันอีกชั้นเพื่อความสะดวกในการยกขึ้นยกลงและเพิ่มเหล็กค้ำยันเสริมความมั่นคงในการรับน้ำหนักของตะแกรงนั่นเองครับเพียงเท่านี้ไก่ย่างของเราก็จะไม่ไหม้เวลาย่างแน่นอนตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนี่ไขว้กันอยู่นะฮะครับผมระหว่างนี้มันมีตาตารางเกิดขึ้นครับตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ดูไปล้างทำความสะอาดอ๋อถอดเป็นชิ้นๆได้แล้วก็ทำได้ล้างทำชิ้นได้ของเราไม่เป็นตะแกรงขัดไม่สารถ้าสารเนี่ยเขาจะล้างตรงรอยขัดอ๋อรอยขัดแล้วทำไมต้องให้มันเป็นตะแกรงด้วยมันจะลำเลียงน้ำไก่ที่ถูกย่างด้วยความร้อนเนี่ยไหลไปตามนี่แหละฮะครับลงไปไหนฮะเนี่ยลงมาช่องนี้ฮะลงมาช่องนี้ฮะแล้วนี่เอาไปไหนต่อฮะก็เอาไปเก็บใส่ขวดแล้วก็เป็นไบโอดีเซลได้ด้วยคุณเอาน้ำมันไก่ไปเพื่ออะไรน้ำมันไก่เป็นน้ำมันขายอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองทำอาหารไม่มันจะได้สักกี่อันใช้น้ำมันไก่10กิโลกรัมได้น้ำมันไก่1ลิตรต่อวันน้ำมันไก่มีคุณบัตรยังไงก็มีคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงก็ไปทำมาก็แย่สิเป็นไบโอดีเซลครับอาจารย์คุณไกรเลิกผมว่ามันคนละประเด็นกับที่อาจารย์ถามแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเตารักโลกนี้มันกักเก็บน้ำมันได้ยังไงซึ่งหลักการของมันก็คือเมื่อเวลาเราย่างไก่น้ำมันจากตัวไก่จะไหลตามซี่ของตะแกรงที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีและด้วยลักษณะการวางมุมของตะแกรงที่คล้ายการมุงหลังคาทำให้น้ำมันจะไหลมารวมกันที่รางรับน้ำมันอีกต่อหนึ่งล่ะครับคุณผู้ชมและไก่10กิโลกรัมเราจะได้น้ำมันจากตัวไก่ถึง1ลิตรกันเลยทีเดียวซึ่งหากเราเอาน้ำมันไก่ที่ได้ไปผ่านกระบวนการกลั่นเราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลไว้ใช้กันล่ะครับโอ้โหเตาอะไรกันครับเนี่ยผมว่านี่มันบ่อน้ำมันชัดๆเบาๆนะฮะเงียบๆนะฮะเงียบๆนะทุกคนเงียบๆนะฮะเดี๋ยวทำไมมีหูนะฮะอาจารย์เห็นไหมฮะหูยังไงครับผมต้องเป็นฝ่ายถามก็นี่เขาบอกว่าไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครโอ้ผมมาขายไก่ไก่มีหูแม่พี่พระกุ้งมุกไก่มีหูผมคงต้องขอบอกว่าคิดได้ยังไงหรือ